ถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ด้าด้านเป็นต่อหรอกนะครับท่านประธานครับผมก็ทนฟังมานานแล้วนะครับไม่ได้ชี้ครับอย่าชี้ผมผมรู้จักพูดกับประธานนุ่นรู้ว่าพูดประธานนุ่นผมรู้จักกับท่านประธานแล้วนะครับขอเสนอพักการประชุม10นาทีครับแต่งงานก็วันเดียวกันสมรสประธานมาด้วยกันเป็นรุ่นพี่ผมแต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นรุ่นพี่ผมโอเคนะครับเพราะท่านไม่เคยให้เกียรติผมเลยจะเรียกว่าเป็นมวยคู่เอกหรือคู่ปรับแห่งการเมืองยุคนี้ก็ว่าได้สำหรับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งทั้งคู่ต่างมีชื่อเล่นว่าตู่ที่ได้ปะชาดะกันในสภาถึงขั้นตัดพี่ตัดน้องกันมาแล้วมีโอกาสได้ดวลฝีปากกันอีกครั้งเมื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนายกรัฐมนตรีชี้แจงเรื่องเก่าถวายสัตว์ไม่ครบ30ตุลาคมนี้ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดบิ๊กตู่จะไปหรือไม่แต่วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีมีกฎหมายคู่ทำเนียบออกมาชี้โพรงไม่จำเป็นต้องไปเองขณะไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐฝ่ายกฎหมายของพรรคออกมาตอบโต้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจดำเนินการอาจจะโดนมาตรา157ไดว่ากรรมธิการมีอำนาจมีขอบเขตในการดำเนินการแค่ไหนและหากนายกรัฐมนตรีไม่ตอบสนองก็มีโทษทั้งจำคุกและปรับได้เช่นกันดังนั้นต้องมาลุ้นกันว่าพี่ตู่กับน้องตู่จะเลือกเล่นเกมนี้แบบไหนแต่ลึกๆพลเอกประยุทธ์เสียเปรียบเพราะจะถูกมองไม่ให้ความสำคัญกับฝ่ายนิติบัญญัติและจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกที่เขาพบกรรมาธิการความมั่นคงได้ว่าใครให้ความสำคัญกับฝ่ายนิติบัญญัติมีวุฒิภาวะมากกว่ากัน